ฝนกรณัฐจากไปอย่างสงบเพื่อนในวงการรวมมาลัยค่ะก่อนอื่นทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้ำฝนกรณัฐที่ล่าสุดนี้สูญเสียคุณแม่อันเป็นที่รักหลังป่วยด้วยโรคเส้นเลือดในสมองตีบและใช้เวลารักษาตัวมานานโดยเธอก็ออกมาโพสต์ชี้แจงข่าวเศร้าผ่านทาง IG ส่วนตัวค่ะพร้อมกับกำหนดการในการสวดอภิธรรมและชาปนกิจเอาไว้ว่าวันนี้แม่ของฝนได้จากไปอย่างสงบแล้วนะคะแม่หลับไปแบบสบายๆขอขอบคุณในทุกคำอวยพรและกำลังใจที่ส่งมาให้รักแม่ที่สุดทางทีมงานต้องขอแสดงความเสียใจกับการจากไปในครั้งนี้ด้วยค่ะ